สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกคนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 20:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่กันอย่างนี้ทุกวันทุกคืนทั่วนาตาปีนะฮะมาสร้างสรรค์ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยกันท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เจอกันอีกแล้วกับพิธีครั้งใหญ่เลยโอ้โหคิดถึงมากๆเลยฮะค่ะนะต้องบอกว่าอาจารย์ได้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของวัตถุมงคลนะเตรียมพร้อมในเรื่องของกำหนดการต่างๆแล้วก็เตรียมพร้อมกับหัวใจครูที่ได้เจอกับทุกท่านเพื่อที่จะนำนะคะทุนทรัพย์ตรงนี้เนี่ยที่จะได้ไปร่วมกันคืนชีวิตให้กับน้องๆเด็กๆผู้ยากไร้การคือพิธีผูกขวัญแม่นางรถนอกจากเสริมสิริมงคลให้กับรถราแล้วยังเสริมให้กับตัวเองเพราะว่าครั้งนี้เมื่อวานเฉลยไปแล้วว่าการจะมีการลงณสุนทรเตโชด้วยครับนั่นนะฮะก็คือเรียนเชิญแต่รายการทุกท่านที่อยากจะมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตอนเช้าเลยที่วัดโอเปือกทุ่งมะขามหยอกนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านก็เตรียมข้าวต้มด้วยนะฮะแล้วก็มีอาหารคุณนายของท่านอดีตอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะดูแลพวกเราด้วยอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือโรงทานรวมทั้งแฟนรายการหลากหลายท่านนั่งลูกชิ้นระเบิดจะระเบิดยังไงนะฮะ50กิโลกรัมมอบให้กับแฟนรายการทันทีนะฮะนี่คือแฟนรายการเราส่วนหนึ่งนะฮะพอไปถึงปุ๊บท่านลงทะเบียนก่อนเลยแต่ไปยังไงวิธีง่ายนะครับนับจากแยกวรเชษฐ์สี่แยกวรเชษฐ์มุ่งตรงสู่อนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยนะครับจำง่ายๆนะฮะถ้าใครไปไม่ถูกเนี่ยแล้วเข้าไปนะผ่านอนุสาวรีย์นิดนึงแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังแล้วเลี้ยวซ้ายไปวัดโพเผือกจะอยู่ข้างขวามือค่ะอันนี้วิธีง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าอีกทางนึงก็คือก่อนถึงนะฮะอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าไปถึงแยกวรศรีแยกวรเชษฐ์แล้วก็ข้ามสะพานไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับทางซ้ายมือค่ะแล้วยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยวทางขวาไปวัดโพเผือกก็อยู่ข้างซ้ายมือค่ะง่ายมากก็ต้องบอกว่าเผื่อว่าใครที่อาจจะไม่ทราบเส้นทางใน Facebook Fanpage ก็มีแผนที่ด้วยไปเช้าๆค่ะถ้าใครมีน้องกุมารมีวัตถุมงคลแจ้งทีมงานทีมงานก็จะมีสลากให้2ชุดในการชุดแรกเนี่ยก็ติดตัวเรากับอีกชุดหนึ่งลงทะเบียนไว้บอกทีมงานบอกน้องต๊อกน้องนิวหรือทีมงานมิราเคิล Channel นะฮะที่ใส่เสื้อครูบาอาจารย์นะครับบอกเสร็จแล้วว่าเป็นครอบครัวมิราเคิล Channel แจ้งเลยนะครับพอหลังจากนั้นเขาก็จะเอานำน้องกุมารนะฮะที่ได้ลงทะเบียนหน้างานเอาไปวางไว้ด้านข้างของพิธีนะพรหมพิธีแล้วท่านก็เตรียมพร้อมเลยครับใครที่มีรถราค่ะน้องทีมงานก็จะจัดนะจะอยู่ด้านบนพระรูปใหญ่เห็นไหมฮะค่ะนะฮะแต่เราก็จะเรียงไว้แต่ละคันนะจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยพอช่วงเช้าปุ๊บเวลากี่โมงทำพิธีกรรมนะช่วงเช้านั้นก็จะเป็นช่วงมัน8 โมงเสร็จจะประกอบพิธีบวงสรวงสักการะเทวดาเทพทั้งหลายนะที่คุ้มครองแม่ยานางรถจงมารับบุญกุศลที่พระเดชพระคุณเจ้านะก็จะมีวัดโพเผือกทุ่งขามหยองแล้วก็พระเถรานุเถระภายในวัดนั้นเนี่ยอธิษฐานจิตเจริญพระชายะมงคลคาถาเราจะได้บุญบารมีก่อนหลังจากนั้นต่อพอพิธีตรงนั้นเสร็จอะไรต่อฮะก็จะมีช้างโคจสารใหญ่1เชือกนะครับพร้อมกับครูประกำช้างบนหลังช้างนะหลังจากนั้นก็จะมีครูประกำช้างครูโคจกุฎนะบนหลังช้างก็จะมีน้ำพุทธมนต์ที่ได้ทำประกอบพิธีไว้เนี่ยให้ช้างนะฮะได้พ่นไปทั่วๆนะทุกคันน่ะใกล้ๆเคียงก็จะเปียกกันนะฮะด้วยน้ำพุทธมนต์เตโชธาตุจะได้เป็นลูกช้างเลี้ยงง่ายมีอำนาจบารมีเพราะประกอบด้วยอะไรโคจสารช้างใหญ่นะครับประกอบด้วยครูโคจกุฎประกอบด้วยครูประกำช้างหนึ่งเดียวกันเลยเห็นไหมไม่มีใครเหมือนที่สำคัญงานนี้มีขอช้างที่ประกอบด้วยไม้งิ้วดำครับเสียนเป็นเสียนพ่อแก่อยู่ในไม้นั้นเป็นพิธีแรกตั้งแต่ทำพิธีมาตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะใช้ครั้งแรกแล้วที่สำคัญที่สุดพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดโพเผือกเนี่ยฮะท่านได้ลงอักขระนะก็เจียนะฮะเขาว่าใช้เนี่ยตัวที่เขียนด้วยเครื่องนะฮะลงอักขระในไม้ยิ้วนำนั้นเป็นพิธีแรกเลยเห็นไหมล่ะฮะได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับบุญบารมีด้วยฉะนั้นพอหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็เตรียมตัวเลยว่าผ้าสามสีไม่ต้องเตรียมมานะหลากหลายคนถามอาจารย์ผ้าสามสีใช่ไหมไม่ใช่ครับเรามีสายมงคลได้ครูเนี่ยฮะเงินทองนะประกอบกันแล้วก็มีถุงย่ามรับทรัพย์บูชาโชคนะครับเป็นรูปพระพุทธปฏิหารนี่เลยจอมราชันทุกคันเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้ได้หมดหรือลงทะเบียนหน้างานก็ได้ได้เหมือนกันมีอะไรบ้างน้องมวยครับนะก็จะมีอักขระครูนะคะเมยันบรมครูพระพิราบแล้วก็สายมงคลครูที่คุณผู้ชมได้เห็นเบี้ยกันเบี้ยแก้แก้ปงคามแก้ปงคามหลวงปู่ทวดนะฮะแล้วก็มีพระพิคเนศด้วยแล้วก็มีสำคัญเลยประกำช้างอีกอันหนึ่งก็คือจากพระเดชพระเจ้าท่านเจ้าวาดนะฮะวัดที่ฉะเชิงเทราค่ะก็ที่วัดวังหินเขาชัยเอมก็ได้นำพระปิตามาราบหลวงปู่ฟูซึ่งท่านเป็น
เกจิชื่อดังทางภาคตะวันออกคือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับนะคะก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในถุงย่ามนี้เป็นวัตถุมงคล9อย่างเขาชนิดโอ้โหแค่นี้คุ้มค่าครับแล้วผมก็จะแน่ได้ลงด้วยนะดินสอพองนะรวมถึงครูประกำช้างนะฮะขอไปนะฮะครูโคจกุฎเนี่ยก็จะทำให้พิธีทุกคันคแล้วก็บอกอีกทีว่าแต่ละคันนะฮะใครที่ยังไม่มีโอกาสที่ลงทะเบียนโทรเข้ามากิ้งกางก็มาเพราะว่าทรัพย์ของท่านเนี่ยคือการต่อยอดต่อลมหายใจครับเด็กๆในโครงการมิราเคิลมากุศลฟื้นคืนชีวิตครับค่ะเนี่ยบอกว่าน้องๆหลายๆคนเขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ฉะนั้นทุนทรัพย์ปัจจัยตรงนี้เราไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะก็ไปสร้างบุญไปสร้างกุศลกันต่อนะไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยกันฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วนะแต่ว่าอันนี้คืออันไม่ต้องโอนทุนทรัพย์มาแล้วค่ะไปหน้างานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะการแต่งกายนะคะก็เป็นเสื้อขาวใครที่มีเสื้อบรมครูนะหรือว่าเสื้อพระพุทธปฏิหารก็ใส่มานะคะแล้วขอให้เป็นเกงขายบางท่านไม่ได้แฝกมาเอ๊ะทำไงดีอาจารย์หนูจะทราบได้ไงว่าหนูได้สิทธินั้นอย่าลืมเอาใบโอนสลิปที่โอนมาะนะฮะใบเปย์อินที่โอนมานะฮะเรียนเชิญเชิญเอามาด้วย มิฉะนั้นแล้วมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันแต่ยังไงมาแจ้งทีมงานก็แล้วกันแล้วที่สำคัญมาเจอกันรับรองงานนี้พิเศษหรือว่าลงด้วยณสุวรรณเตโชทุกท่านมีลูกจุงลูกมามีหลานจุงหลานมาอยากทำบุญกับภูฐาก็หยอดใส่กระปุกมาอยากทำก็ทำให้ฟรีครับทุกท่านเลยนะฮะเรียนทราบว่าจะได้ทองเปลวพร้อมทั้งน้ำมันมนต์ที่ได้ผ่านพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่อันมหาศาลเลยครับหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็ได้ลงนะฮะกราบครูบูชาพระเนี่ยแหละครับสมบูรณ์ที่สุดเพราะปีนี้จัดครั้งเดียวครับไม่มีต่อค่ะนะครับนะก็สำหรับใครที่ตั้งใจแล้วอยากจะมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วลงทะเบียนไปเช็คชื่อหน้างานอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่านำสลิปนำใบแฟกอะไรก็แล้วแต่ละมาแสดงตนมาแสดงสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ประมาณ6 โมงเช้ามาเจอกันแล้วก็ที่สำคัญเลยวัตถุมงคลต่างๆที่อยู่ในถุงย่ามนี้ผ่านพิธีฐานจิตมามันจะเป็นหลวงปู่เมียนนะซึ่งท่านก็เป็นเกจิชื่อดังเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระอาจารย์ต้อมแล้วก็ในพิธีอีกหลายวาระที่ผ่านมาตับรองค่ะว่าคุ้มค่าจริงๆคือทำแล้วเจ้าพิธีทำแล้วก็ดำเนินการนะตั้งผมก็เป็นคนที่ไปกับน้องมวยไปทีมงานไปช่วยเองอะไรเองท่านเชื่อใจได้ครับนะไว้ใจผมเรื่องพิธีกรรมะนะฮะที่บอกประจำเลยแต่ที่สำคัญโครงการเราก็ชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่เราปันหมดนะฮะมีกี่ครอบครัวที่รอคอยอยู่เอาหารปันส่วนกันเหมือนกับโครงการสร้างโบสถ์ที่กำลังจะเอ่ยถึงเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะก็ได้รับนะฮะได้รับบุญได้รับบารมีได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้านะท่านเจ้าอาวาสวัดวังหินเขาชะเอมมาที่รายการเราช่วงบ่ายนี้เองเมตตาท่านบอกว่าสงสารและเห็นใจอาจารย์หัตถาเอ้ยหาเงินตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตอยู่แล้วนะครับเยอะจริงๆเอาละนะมีสิ่งหนึ่งที่นะท่านจะมอบให้เพื่อในการสร้างโบสถ์นะแล้วก็จะผ่านพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ก่อนจะถึงวันที่12 สิงหาคือวันที่26 กรกฎาคมโดยพระเดชพระคุณเจ้าหลวงปู่ฟูนะฮะแล้วก็พระเกจิชื่อดังทางภาคตะวันออกด้วยจะติฐานจิตให้ใช่ค่ะที่บอกนี่ก็คือเป็นพระปิดตาไพรีพีนาศลงยาด้วยนะคือต้องบอกว่าความสวยงามเนี่ยสวยงามมากมาสมทบกันมารวมกันมาเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะคนนี้เลยคือปีนึงเราทำครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเทศกาลกฐินสามัคคีแล้วก็เป็นพระป่าที่เราจะต้องสร้างต้องจัดให้กับหลังคาโบสถ์ด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยคือพิธีแรกเนี่ยวาระแรกนี่เพิ่งใหม่ๆสดๆเลยฮะวันนี้เพิ่งทราบมาเลยใช่เพิ่งทราบมานี่แหละฮะน้องมวยในที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นคือหลวงปู่ฟูนะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันเนาะก็จะมีในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเหรียญปิดตาลงยารุ่นไพรีพินาศนะคะณวัดวังหินเขาชะเอมวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคมนะคะก็8 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนั้นก็คือที่อาจารย์ได้บอกว่าเป็นวาระแรกเลยนะก่อนที่จะถึง12 สิงหาของพิธีอสมโภชแล้วก็รวมไปถึงพิธีพุทธาภิเษกเองครับนี่คือส่วนหนึ่งของวัตถุมงคลที่อยู่รวมซึ่งสามารถจะจองได้ที่ไหนจองได้ณช่วงนี้หรือไปเจอไปดูแบบอย่างว่าสวยขนาดไหนงามวิจิตรขนาดไหนที่วัดโพเผือกก็ได้นะฮะนะก็ใครที่แบบสนใจมาร่วมบุญร่วมกันเพราะว่าวัดบางหินเขาชะเอมนี้ก็เป็น1 ใน 6 โบสถ์เช่นเดียวกันนะที่เราจะร่วมกันในการจะสร้างครับแล้วก็เนี้ยครูพระพิราบนะครับมาเห็นพระครูพระพิราบไม้กลายเป็นหินนะฮะมีแค่30 องค์ตอนนี้เหลือประมาณนะฮะไม่น่าจะถึง10 องค์แล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนนะที่มาแค่เฉพาะพิธีไหว้ครูครูพิราบที่ผ่านมาก็จองกันเยอะนะแล้วโดยเฉพาะนะฮะจองตามจองเห็นตามเห็นนะมีเท่านี้เท่านั้นฉะนั้นแล้วก็นะฮะครูพิราบที่เนื้อมวลสารเดียวกับการหล่อหลอมพระพุทธหันจอมราชันการหล่อเสียนองค์ท่านเนี่ยอยู่ในองค์นี้เหมือนกันเราก็เอามวลสารมาผสมนะฮะมาเติมเต็ม
สั่งจองตามหมายเลขนะครับที่ท่านลิขิตคือต้องการหมายเลขอะไรแจ้งกับทีมงานมาเราก็จะจารึกลงไปในฐานองค์ท่านจะได้ประจำตัวประจำปีประจำรักกี้นัมเบอร์ของท่านรวมถึงพระผู้หารจอประชันประจำวันประจำราศีเป็นเซตไปได้เป็นชุดก็ดีนะฮะส่งเสริมนะฮะบารมีนะแล้วก็นังมวยฮะในการที่นะวัตถุมงคลแต่ละอย่างแต่ชนิดที่เห็นอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมเราผ่านพิธีกรรมนะอธิษฐานจิตเดียวก็มีนะครับเดี๋ยวมีภาพไปชมแล้วก็มีที่ผ่านมาคือของใครบ้างล่ะก็คือหลวงปู่เมียนแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมด้วยนะฮะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้นำวัตถุมงคลว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนหรือพระพุทธปฏิหารรวมไปถึงวัตถุมงคลที่จะมอบให้วันอาทิตย์นี้ก็นำเข้าร่วมพิธีนะคะอธิษฐานจิตด้วยฉะนั้นเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะเป็นการประมวลภาพนะคะว่าวัตถุมงคลเหล่านี้กว่าจะไปถึงมือคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผ่านพิธีกรรมมามากมายรวมทั้งแม่ยานางรถก็ไปด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะเห็นภาพะนะพิธีกรรมค่ะพรุ่งนี้สำคัญที่สุดนะฮะวันนี้ก่อนพรุ่งนี้แหมเร่งวันเร่งคืนแล้วเกินครูอาถานี่พรุ่งนี้เราจะไปเตรียมตัวกันแต่ณวันนี้ท่านที่ส่ง SMS เข้ามาณปัจจุบันนี้เราจะรวบรวมรายชื่อของท่านไปเสริมบารมีแม่ยานางบางคนขับรถคันนั้นรถคันนี้ใครที่มีรถแล้วไม่ได้ไปหรือไปด้วยนะฮะส่งหมายเลขทะเบียนรถมาทุกๆคันเลยนะฮะแล้วผมก็จะนำใส่แฟ้มใส่เล่มไปอธิษฐานจิตพร้อมกับเอสทุกท่านคือตอนนี้เก็บไว้เป็นแฟ้มเป็นเล่มเป็นแฟ้มประมาณนี้นะคะตอนนี้เยอะมากเลยนะก็คือวันนี้ใครที่ส่ง SMS เข้ามาบอกนิดนึงทุกรายชื่อทุก SMS นับตั้งแต่ตอนนี้จนกว่าจะจบรายการนะคะก็ส่งมาที่422-1606ใครมีรถกี่คันอาศัยเข้ามาทั้งหมดนะฮะมณิษฐ์เคยส่งมาชื่อจริงนามสกุลจะให้คุณพ่อคุณแม่คนรักอะไรก็แล้วแต่ระบุเข้ามาให้ครบทุกรายชื่อของคุณนี่แหละจะนำเข้าร่วมพิธีร่วมกันเพราะอย่าลืมรถแต่ละคันนะฮะเหมือนกันส่งจิตส่งบุญบารมีให้กับรถเหมือนกับพระภูมิเทวาแต่ละบ้านเช่นเดียวกันก็เทพที่คุ้มครองปกปักรักษาท่านเรามารู้ทำผิดทำถูกแต่วันนี้เราขอซึ่งบุญบารมีส่งถึงท่านโดยตรงนะท่านั้นแล้วท่านผู้ชมส่งกันเข้ามาะนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนอยากเห็นภาพแล้วค่ะว่าอีกต้องใช้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะได้เจอกันนะคะว่าถุมงคลต่างๆผ่านพิธีมาความเข้มขลังเป็นอย่างไรบ้างนะชมภาพเลยค่ะครับเมตตากับหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยนะครับค่ะในเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเวลาลูกศิษย์ลูกหาไปนี่คือได้รับความเมตตาจากท่านจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมสืบเมตตาก็ตามแล้วท่านนะฮะได้ปารภแล้วก็นะท่านบอกว่าเลยว่าพิธีนะจับให้เต็มที่อย่างพิเศษยิ่งใหญ่เลยนะฮะคือทำให้เพื่อนะเอาไปสร้างพระอุปสมบทแล้วเป็นพระที่เมตตามากๆท่านผู้ชมที่เคยไปจะทราบมาอยู่รวมทั้งนะฮะวัดนี้ในโครงการที่พระมหาจอมราชันนะ999องค์ไปถวายวัดนี้ด้วยคือพระอาจารย์ที่นั่งนะเป็นที่สายสิทธิ์ของหลวงปู่เมียนเนี่ยนะท่านก็บอกว่าจำได้เลยเนี่ยแหละจัดรายการใส่แว่นตานะแล้วที่สำคัญเคยได้รับพระพุทธหันจอมราชันเห็นไหมฮะค่ะที่มันหน้าตัก9นิ้วนะแวะเวียนมาสุดท้ายก็มาด้วยบารมีพระพุทธหันจอมราชันนะศรัทธาครูบูชาพระอันนี้สำคัญนี่แหละนะบอกว่าหลายๆคนเวลาเดินทางไปที่ไหนก็ตามก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธปฏิหารแล้วก็มีพระพุทธหันจอมราชันอธิษฐานจิตคือเหรียญนะองค์เหรียญนะเหรียญลงยาเงินมันจะเป็นเงินทองหน้าก็ตามหรือรูปหล่อองค์เหมือนครูพระพิราบนะครับเนื้อไม้กลายเป็นหินนะรูปนะองค์ที่หล่อด้วยทองเหลืองก็ตามท่านผู้ชมนะฮะคือมีความมั่นใจว่าพิธีกรรมไม่ใช่เฉพาะ12สิงหาอย่างเดียวผมบอกแล้วพิธีกรรมต่างๆสำคัญดีๆเราก็จะรวบรวมกันไปนะให้พระเดชพระคุณเจ้าท่านอธิษฐานจิตนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้ค่ะนะฮะคือพระเดชพระคุณเจ้านะฮะกับอธิษฐานจิตให้นะวัจเนียงวรารามนะครับมันนั้นไปกับพร้อมกับคณะกรรมการบริเทียธาธรรมนะฮะเราไปร่วมกันเราไปกับเงียบขนาดเงียบๆมีแฟนรายการบางท่านนะแอบเจอไอ้คุ้นๆนี่นะฮะเห็นครูอัฏฐาก็มาถ่ายรูปกันนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจไปไหนนี่เดี๋ยวนี้
พี่น้องเราเยอะมีทุกที่ทุกจังหวัดเลยเด็กเล็กบางทีเข้ามาทักแล้วค่ะคุณแม่ดูบ้างคุณพ่อดูบ้างแต่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคือต้องบอกว่าอาจารย์ลงพื้นที่จริงๆค่ะวัตถุมงคลในกว่าจะถึงมือคุณผู้ชมเนี่ยนะคะต้องผ่านพิธีดูแลเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับกลับไปได้บูชากันแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับทุกๆบ้านด้วยรวมถึงนะของวัตถุมงคลที่จะให้ในวันมะรืนนี้ก็คือถุงย่ามหาโชคนำชัยให้ท่านนะครับผมจะใช้คำเสมอนะฮะหลากหลายคนก็ได้ไปสายมงคลครูต่างๆนะเอาปลาห้อมร้อมด้วยสายได้พระปริตเปรียบเสมือนเรื่องของการป้องกันภัยพานวิบากทั้งหลายทั้งปวงยันท่านผู้ชมทั้งใดนะยังมีกำลังพอนะเปลี่ยนองค์เป็นใจนะไม่ไปต้องไปเที่ยวไปสร้างบารมีร่วมกับครูถาเรียนเชิญเชื้อเชิญเลยครับเป็นวันที่สำคัญจะเจอกันในวันที่28ที่จะถึงนี้นะเราผ่านพิธีกรรมใหญ่เราผ่านบารมีนะพระเดชคุณเจ้าที่เกจิอาจารย์ดังขึ้นชื่อเลยนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมบารมีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละบอกแล้วนะคะว่าครูถางเราหัวใจครูจริงๆให้ความสำคัญกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้นะถ้าใครที่แบบตั้งใจว่าเอ๊ะเราลงทะเบียนไม่ทันหน้างานเลยค่ะลงทะเบียนหน้างานไปเจอกันได้ใช่แล้วก็เตรียมตัวนะครับแจ้งหมายเลขเบอร์โทรไว้ในใจแต่ถ้าระลึกไม่ได้อาจารย์เอ้ยนะจะเอาหมายเลขอดีไปถามที่หน้างานเลยทุกคนมีคำถามอาจารย์ณัฐาก็จะมีคำตอบให้ว่าใช้หมายเลขอะไรดีท่านอธิษฐานจิตด้วยนะครับที่ผมบอกว่าจะเจิมเนี่ยท่านได้เทน้ำมันจากนะปกติเนี่ยเป็นที่เราลือว่าท่านไม่ค่อยเทใส่ให้นะเป็นพระอบใส่ดินเดพองไหมอันนี้นะที่จะไปเจิมหน้ารถทุกๆคันเลยหลวงปู่เมียนแกท่านอธิษฐานจิตแล้วก็เทใส่ด้วยใส่ในภาพอยู่นี้เลยท่านเห็นไหมในภาพจะมีอยู่ฉะนั้นน้อยครั้งนะฮะที่เราจะมีโอกาสได้นำมานะครับฉะนั้นแล้วท่านเมตตาขนาดนี้แล้วนะฮะทุกอย่างทุกสิ่งที่ท่านลงเจอมาก็เปรียบเสมือนสร้างทั้งทานบารมีเมตตาบารมีนะให้เกิดขึ้นเราก็จะได้เป็นครอบครัวเป็นคณะที่สร้างบุญด้วยกันเข้าใจอยู่นะเศรษฐกิจไม่ดีแต่หัวใจเราเต็มร้อยค่อยๆเดินกันไปท่านผู้ชมนะฮะเชื่อว่าหลากหลายคนที่สั่งจองมาหรือแม้แต่ส่งกำลังใจมายังสามารถที่จะต่อเติมเต็มให้กับพุทธศาสนาให้กับน้องๆเยาวชนหนูๆคนยากไร้ในถิ่นฐานธุรกันดารต่างได้ดีครับท่านบอกว่าเดินคู่กันไปควบคู่กันทั้งทางพุทธศาสนาด้วยทั้งการช่วยเหลือด้วยเพราะว่าบอกว่าการที่เราได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือบุคคลอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการทำบุญทำทานนั่นเองเมตตาทำค้ำจุนโลกนั่นเองนะฉะนั้นตรงนี้ใช้ได้ดียิ่งเลยครับแล้วครับนะฮะได้คล้องประคำช้างด้วยนะฮะรวมถึงขอช้างเขาบอกเขาเป็นช้างนะครับผมอธิษฐานจิตให้ฉะนั้นความเป็นเจ้าพิธีของผมก็ผ่านพระเกจิที่เมตตาจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าทำให้คนอื่นแล้วผมก็ต้องมีนะฮะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสิ่งต่างแล้วผมก็ได้มอบนะครูพระพิราบให้หลวงปู่ท่านด้วยนะครับท่านเมตตามานะครับใช่นะครับไม้กลายเป็นหินนะฮะเนี่ยท่านก็บอกว่าของดีนะของดีนะเก็บไว้ของดีมากนะครับไม้กลายเป็นหินนะฮะเห็นไหมนะท่านผู้ชมเป็นหน้าเชื่นใจของพวกเรานะมีโอกาสได้นำครูบาอาจารย์ไว้ในสถานที่สัปปายะนะในเรื่องของการปฏิบัติก็ดีสถานที่ใดก็ตามก็จะมีความเจริญงอกงามนะฮะมีจำนวนจำกัดด้วยนะฮะใช่ค่ะคือ30องค์นี่หมดแล้วหมดกันนะครับมีสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็เป็นพลังยิ่งใหญ่นี่คือวัดแรกที่เราเริ่มต้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่วัดที่2วัดมาโพเพือวัดนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นก็ว่าเป็นพระเอกเลยที่จะเจอแทบทุกปีโดยความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้านะฮะท่านพระอาจารย์ต้อมนะแห่งวัดโพเพือกนะท่านเจ้าวาดนะฮะท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวท่านตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะรอคอยรอวันที่นะอธิษฐานจิตให้นะอย่างนี้ฮะนี่แหละครับตอนนี้ยังอยู่กับท่านอยู่เลยนะฮะท่านอธิษฐานจิตที่วัดแล้วผมก็เพิ่งได้มาเป็นไม้ยูดำแล้วเสียงด้านบนท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเสียงครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อเบิ้มนะฮะที่แกะสลักโดยช่างฝีมือคิวเวอรี่นะฮะชั้นหนึ่งเลยฮะต้องบอกว่าหนึ่งเดียวจริงๆนะหนึ่งเดียวไม่มีเพราะไม่มีที่ไหนแล้วไม้ยูดำนี่ถือว่าสุดยอดแล้วความเป็นองค์พันความเป็นเมตตามหานิยมนะฮะพระอาจารย์ต้อมท่านเองก็อาพาธแต่ท่านก็เต็มใจว่าอาจารย์ณัฐานะครับเวลาไหว้ครูทุกปีนะผมก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสักการะแล้วก็ครอบเศียรครูนะครับอาจจะเป็นตัวแทนท่านเพราะท่านอาพาธแต่ทุกปีที่เราไหว้ครูรู้แม้แต่นะอธิษฐานจิตนะเรื่องของครูวาอาจารย์แม่ยานางรถเนี่ยท่านก็เห็นว่าวัดนี้แหละฮะเป็นวัดที่ผูกแม่นางเยอะที่สุดใช่ค่ะน้ำท่วมสมัยก่อนก็ไปช่วยท่านดูแลท่านแต่ว่าท่านเมตตาจริงๆชาวบ้านชาวช่องที่ท่านจะทราบเลยว่านะฮะบารมีท่านอัครนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วมีพระพาสมเด็จพระเจ้าตากสินมีศักดิ์สิทธิ์มากมีนะฮะมีองค์พระพิฆเนศอยู่ด้านขวามือนั่นแสดงเปรียบเสมือนเรื่องความสำเร็จส่วนด้านที่เป็นขึ้นทางขึ้นทางลงจะเห็นพระศิวลีมหาลาภมหาโชคเนี่ยนะครับ
คือต้องบอกว่าใครเคยได้มีโอกาสนำรถเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางจะจำบรรยากาศแบบนั้นได้ดีนะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะถุงย่ามนะมหาโชคหรือว่าถุงย่ามที่มีรูปพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเหรียญต่างๆวัตถุมงคลต่างๆก็ผ่านพิธีกรรมจริงแต่ว่าต้องปลูกเสกเดียวแล้วก็รวมนะฮะก็จะมีหลวงพ่อผู้หัวนะฮะหลวงพ่ออุดมนะครับนะแล้วก็อีกพระเกจิอาจารย์ต่างๆในวันที่2สิงหาเป็นพิธีใหญ่แต่ก่อน12สิงหาก็วันที่26กรกฎาคมอันนี้หลวงปู่ฟูค่ะโอ้โหเกจิชื่อดังเลยคือรอบปีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราไม่ได้มีโอกาสนะคะได้รับเรียกว่าวัตถุมงคลแล้วก็รวมไปถึงอธิษฐานจิตจากพระเกจิชื่อดังต่างๆเลยแล้วก็เป็นทั้งของแต่ละภาคด้วยครับนะคือ6โบสถ์กับอีก1มหาเจดีย์ก็อย่าช้าเลยท่านผู้ชมทางบ้านนะเป็นรายการที่สามารถนะมีกำลังต่อยอดนะสร้างโบสถ์6หลังกับครัวฐานแล้วก็1เจดีย์มหาเจดีย์ให้กับพวกเรานะมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่เพราะจริงนะท่านขอมาตั้งแต่รอบปีที่แล้วรับปากรับคำแล้วไอ้คันบอกเอ๊ะทำไมสร้างพระแล้วทำไมสร้างโบสถ์ต่อแน่นอนนะครับโบสถ์บ้านดงเนี่ยฮะวันนี้ลืมเอารูปมาเป็นโอ้โหพอวิจิตรมากเดี๋ยวจะให้ดูแล้วผมกำลังจะถวายนะฮะจะไปพ่วงกับครอบครัวมิราเคิลแชนแนลแฟนรายการของเราเนี่ยจะไปถวายนี่เลยน้องมุ้ยนะฮะระยะพุ่มไฟนะมูลค่าประมาณ 300,000 บาทในพระอุโบสถก่อนเดือนสิงหาเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้ต้องไปละเดี๋ยวไปละน้องมุ้ยค่ะโอ้โหมีความวิจิตรมากในโบสถ์วัดบ้านดงที่เราสร้างมา3ปีต้นๆแล้วเสร็จค่ะแต่ผมเองเนี่ยจะผิดพลาดว่าเป็นบุญหรือเป็นแรงศรัทธาก็ไม่ทราบบอกว่าจะสร้างโบสถ์ได้ครบ7โบสถ์ตอนนี้พูดไปซะอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น6 7โบสถ์ตามที่ครูบาอาจารย์ไม่เท่าบีคำพูดฉะนั้นเมื่อทำแล้วท่านผู้ชมนะฮะมารวมใจมารวมจิตกันเนี่ยแหละก็มาต่อยอดต่อบุญกันนะมีมากมีน้อยมาร่วมกันค่ะบอกว่าคือจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างบุญเทียเล็กเทียน้อยเนี่ยแหละค่ะแล้วว่าวัตถุมงคลที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบเองก็ตามทั้งเดิมไม้กลายเป็นหินหรือว่าเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันทั้งหมดนี้ผ่านพิธีอธิษฐานจิตมานานหลายวาระเลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่ตั้งใจเหลือเกินอยากจะได้มีบูชาไว้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้นะตอนนี้เหลือไม่มากแล้วจริงๆนี่หลายคนเห็นบางทีเห็นทาง Facebook เองก็ตามก็สนใจอยากจะได้มีโอกาสได้บูชาเพราะเขาบอกว่าพระพิราบนะคะรูปแบบองค์เหมือนเนี่ยสร้างที่สร้างยากใช่ครับแล้ววันนี้ถ้าใครโทรมาสั่งจองเนี่ยผมมีมอบสิงนะฮะสิงหลวงปู่ฟูนะครับหลวงปู่ฟูที่อธิษฐานจิตเพื่อเอาปัจจัยไปสร้างโบสถ์เนี่ยฮะมอบให้แฟนรายการนะครับเดี๋ยวจะให้ชมให้ชัดเจนสิ่งนะครับเดี๋ยวจะมีภาพแบบให้ขึ้นด้วยแต่นี่คือวัตถุมงคลนะคะ9อย่าง9ชนิดนะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วก็จะอยู่ในมืออยู่ในรถของทุกๆคันที่เข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางร่วมกันครับนี่แหละใครที่จองเป็นชุดเป็นเซตไปแน่นอนนะฮะผมมีวัตถุมงคลมอบไว้บอกจะเซอร์ไพรส์วันนี้นะไปจองที่วัดโพเผือกก็ได้นะเราก็จะมอบสิ่งให้เลยค่ะนะฮะฉะนั้นก็ต้องโทรเข้ามาพูดคุยการสอบถามหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้หรือท่านไหนอยากจะไปเห็นองค์จริงๆวัดที่วัดโพเผือกวันอาทิตย์นี้ได้เหมือนกันแต่อาจจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแต่ไม่เมื่อสักครู่นี้อาจเป็นพระปิดตาไพรีพินาตาที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเนาะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยนะฮะคือรายการเราในโชคดีมากพระเดชคุณเจ้าท่านมามอบให้มาเป็นตัวอย่างนะฮะมาเป็นเซตเลยให้เห็นว่าเรามีแรงศรัทธาการสร้างปฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างพระวิหารขออภัยพระอุโบสถนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะรวมทั้งโบสถ์28ปีเนี่ยก็กำลังจะมีเจ้าภาพแรงศรัทธาเกิดขึ้นมาในการสร้างหลังคาหินแล้วชื่นใจทราบข่าวเมื่อช่วงเย็นนี้เองผมจะทำนะครับทุกโบสถ์บางคนบอกบ้าเหรอทำเยอะแยะผมคนบ้าครับไม่ใช่คนดีคนดีก็คงไม่ทำกันพร้อมกันก็บอกกลัวตายคนเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยถ้าจะตายเพราะเรื่องการทำบุญดีให้มันรู้ไปกลัวไหมล่ะไม่ทำบุญแล้วก็นี่ค่ะผมบอกเลยว่าน้องมวลไม่กลัวตายเพียงแค่ว่าความตายอย่าเพิ่งมานะตอนนี้เพราะโบสถ์ยังไม่เสร็จก็ไม่เคยกลัวด้วยกันฉะนั้นใครที่จะก้าวไปพร้อมผมแล้วก็กล้าพอที่จะนะมาสร้างบารมีร่วมกันนะรับรองนะฮะเชื่อเลยครับนะสิ่งที่เราทำนะด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงใจนั่นเองค่ะนะก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะว่าถ้าใครโทรเข้ามาสั่งจองตอนนี้วันนี้หรือว่าที่จะได้มีโอกาสได้ลงรายชื่อก่อนนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆก็ตามก็จะมอบสิงคือสิงเนี่ยเป็นจากหลวงปู่ฟูนะคะก็เป็นพระเกจิชื่อดังทางภาคตะวันออกแล้วมาดูหมายเลขเบอร์โทรสักครั้งนะฮะขึ้นหมายเลขเบอร์โทรสักนิดนึงนะครับนี่เลย0831997972แล้วก็0851293697นี่เองเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ
ใครโทรมาสั่งจองกันหรือว่าลงรายชื่อกันเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกสัญญาเลยวันนี้เซอร์ไพรส์พิเศษนะมอบสิ่งหลวงปู่ฟูให้สิ่งนี้เขาบอกว่าตามตำนานป่าหิมพานต์เขาบอกเป็นความเมตตานะใครที่ได้บูชาไปแล้วเนี่ยเหมือนมีพละกำลังมีอำนาจเพราะว่านะคะสิ่งจริงๆเนี่ยคือชื่อพยัคฆ์ไกลสอนนะแล้วก็สวยงามมากจริงๆก็คือเป็นสิงกับเสือ รวมกันเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นกันสวยงามมากอันนี้เป็นสิงนะฮะพยัคฆ์ไกลสอนก็มี คือ2อย่าง2ชนิดเนี่ยโอ้โหนะอยู่ในพลาสติกนะฮะวันนี้จริงๆแล้วเราเก็บไว้เพราะว่าปกติที่วัดเนี่ยก็บอกว่าหมดแล้วไม่มีแล้วพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าบอกโอ้โหนะฮะแรงบนตาพระคาถานี่สุดยอดจริงๆเรื่องอำนาจเรื่องบารมีเรื่องค้าขายฉะนั้นให้จำหน่ายเลยไม่ใช่ครับผมกำลังบอกว่าเก็บไว้เนี่ยนะฮะพอทำพิธีแล้วปุ๊บเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้บอกว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ใครที่สั่งเป็นองค์นึงก็ได้นะฮะน่าจะเป็นองค์รูปหล่อองค์เหมือนหรือว่าไม้กายเป็นหินหรือว่าชุดต่างๆเนี่ยมอบไปเลยไปสร้างโบสถ์ด้วยกันอย่าไปคิดมากท่านผู้ชมเรามารวมบุญสร้างกุศลใหญ่ทุกครั้งผมจะแถมอยู่เสมอฉะนั้นแล้วนะฮะใครก็ตามที่บูชาสักการะนะขอพรครูบาอาจารย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอยากสร้างบารมีร่วมกับครูบาอาจารย์นะด้วยแรงปฏิหาริย์ก็จะสร้างโบสถ์อีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็คงจะดังนั้นก็จะดำเนินการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วแหละครับผมก็คงจะไม่ใช่วางมือแต่บอกว่าอาจจะต้องสอนเรื่องคนเข้ามานะพัฒนาคนพัฒนาจิตไปในตัวฉะนั้นแล้วเชิญเชิญเรียนเชิญนะครับอีกบุญใหญ่พิธีกรรมใหญ่ซึ่งไม่ค่อยบ่อยนักแล้วก็รอบปีนี้พระป่ากฐินรวมกันณที่นี้แล้วนะครับไม่ได้เรียกลายไม่ได้บอกกล่าวแต่ว่าทำเถอะครับได้บุญใช่บอกว่าร่วมบุญร่วมกันบอกบุญกันก็จะได้เดินตามรอยบุญร่วมกันด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะใครที่ส่ง SMS เข้ามาอย่างที่บอกว่าทุกรายชื่อทุก SMS เนี่ยเราจะได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีในการเสริมสิริธาตุนะพิธีผูกขวัญแม่นางรถฉะนั้นคุณผู้ชมรีบกด SMS เข้ามารวมไปถึงท่านไหนอยากที่จะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าท่านไหนบอกว่าเอ๊ะกังวลเหลือเกินเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราเป็นยังไงประชาชนเป็นยังไงบ้างนี่แหละค่ะส่งข้อมูลทั้งหมดมาเลยนะคะที่422-1606นะคะแต่ว่าช่วงหน้าเราจะได้มีโอกาสนะคะที่ได้สัมภาษณ์ด้วยนะจะนึกเทปเอาไว้นะคะสำหรับการพูดคุยนะคะสัมภาษณ์นะคะพระอธิการนิคมค่ะสุขธรรมโนเจ้าวัดวังหินเขาชะเอมในช่วงหน้าจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรามีสายเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคมามอบท่านผู้ชมทางบ้านกี่ท่านทั้งมวยวันนี้วันศุกร์เวลาเยอะโอ้โหแสดงว่าวันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์จะมอบให้แบบนี้เลยนะคะใครที่ส่ง SMS เข้ามาด้วยกันเขาบอกว่านอกจากสายเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเนี่ยจริงๆแล้วคือใครที่แบบอยากจะค้าขายอยากจะเรียกเงินเรียกทองหรือว่าใครมีรถรา3รางวัล3ท่านด้วยกันส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้สร้างบารมีกับแม่ยานางรถกันครับเอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม